สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาทงไฮทงหน้าเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งเขาเบิ่งหน้าก็มื้อนี้เฮาเอาเสบียงมากินน้ำครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดกับเขากินอยู่นี่แหละครับผมตรงหน้านี่แหละก็กับบรรยากาศนี่ครับผมเขาก็เคี้ยวแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีฝนมีทั้งเขาทั้งหญ้าก็จักเป็นจังได๋ล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเบิ่งให้เบิ่งหน้าแบ่งซั่นล่ะครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็มาให้มาหน้าก็สิมากินข้าวอยู่ทงอยู่ท่าแล้วครับพี่น้องกับสมุนนะครับผมสมุนก็มาเบิดทั้ง3เลยก็มื้อนี้ผมเตรียมเสบียงมาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเฮ็ดกับคงกับข้าวกินกันนะครับพี่น้องเฮ็ดกับข้าวกินกันกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าเนาะครับพี่น้องมาให้มาหน้าอ่ะครับผมเดี๋ยวสิเตรียมเสบียงเตรียมหยังก่อนน้ำก็เอามาน้ำพี่น้องสาดเฮ็ดหยังเนาะสู่พี่น้องกินมื้อนี้กูสาดกันดิบข้าวก็มีน้ำมันต้องเอามาหลายครับพี่น้องน้ำใส่น้ำกินเพราะว่าเขาเอื่นไว้เลยมันห้อนอุปกรณ์เฮาแดดฮ้อนหลายพี่น้องแรงหลายฝนก็บ่ตกคกเอาสากมานำนี่ครับผมแตงตำแตงอุปกรณ์เฮาตีปลาเข็งครับผมมีปลาแดดเดียวน้ำครับพี่น้องครับอาหารเฮาปิ้งปลาครับมีเขายุทธงยุทธาแล้วครับเนี่ยปลาเค็งนี่บ่แม่นสิไข่ซะบ่พี่น้องอ
เขาจริงๆเขียวด้วยครับพี่น้องมันบดถือฝนหญ้าก็เลยขึ้นถือฝนก็สิไข่อยู่ลบควันจังหน่อยก่อนจุดควันเขาบ่ถือฝนกินง่ายๆล่ะพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำทาซ้ำปิ้งปลาซุกนี่ครับเคลื่อนหมึกแตงจริงครับพี่น้องหมึกแตงจริงตำแซ่บเพื่อกันครับพี่น้องฝานไปวัดตำหลายนะครับพี่น้องเขากินคนเดียวหน่วยใหญ่อยู่เนี่ยตำครึ่งหน่วยกับพ่อแล้วเขากินคนเดียวตำหลายสิบบ่เสียบโอ้ยสิบบ่ฮัดดีปะโถพี่น้องพี่แข็งแล้วมันล่มพัดกระดินมาใส่ทั้งพี่น้องสุดยอดแล้วนี่แหละครับผมพี่น้องวันนี้มาให้มาหน้ากับพาพี่น้องกินเขายุทงยุทานเหมือนกันครับพี่น้องกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าอีสานบ้านเฮาสิแห้งสิแรงสิฝนกะนี่แหละครับผมปีวังหันบ่ได้ใส่เบ็ดหน้าเขาเลยพี่น้องหน้าผมนี่บ่ได้ใส่เลยบ่มีป่าปีนี้สักสิเป็นเลยครับพี่น้องว่าจะพาพี่น้องใส่เบ็ดนอนหน้ากินข้าวตรงไห้ตรงหน้าน้ํากันสิได้ใส่เบ็ดนอนหน้าบ่ล่ะครับปีนี้มันก็เหี่ยงคือแหลงแท้ครับผมย่ําแล้วก็ฟ้านลงไปสไตล์ลูกทุ่งในมันใส่น้ำก่อนหน่วยเดียวกับพ่อล่ะพี่น้องเฮ้ยเครื่องหน่วยกับพ่อแล้วมันอันนี้สมจังหน่อยเพราะอื่นไหนมันกินบวบเบิดมันหลายแล้วสิบวบเสียบประเดี๋ยวอู้สิบวบเข้มซะบวบฮันนี่น้ำปลาบ่ต้องใส่เลยพี่น้องปลาแดกลงหลายลมพัดลมพัดลงบึ้มเลยเหมือนกันพี่น้องผมบ่ได้เอาอันนี้มาเพราะอื่นไหนวะส่วนทับพี่มาคนใส่มีดด้วยครับใส่ถุงได้เหมือนนี้มาได้เอาเนี่ยออกมาอันนี้น้ำลืมนี่จังใดก็กินจังสั่นได้พี่น้อง
แต่พื้นเก่าครับเป็นเขาครับพี่น้องมันปิ่งป้าขึ้นสิสุกแล้วมาครับพี่น้องกินเขาบันนี่แหละครับผมสไตล์ลูกถุงเลยมีดไปใส่ละเดี๋ยวจังหลังครับพี่น้องเพราะว่านี่ปิ่งปลาครับพี่น้องเข็งอันนี้ก็ปลาแดดเดียวนี่สีเลยมาแล้วครับเจ้าที่เจ้าทางเขาปิ่งปลาน้ำกันหมดกระมาน้ำครับพี่น้องห่อนไรเข็งใครครับใครว่าเข็งสุดยอดเลยสมุนจะแป้งในเบิดครับต้องใจแลนของเมื่อหรอห้องห้องกินเขาไปน้ำห้องห้องไปน้ำน้องหิวเขาพอดี
วันกันหลายเหรอปลาเค็งนี่มันแห้งครับในหน้าน้ำผมมีจักแก่เลยพี่น้องอ่าครับผมมื้อนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตพี่น้องลาไปก่อนครับผมกินข้าวแล้วก็สินอนเว้นพักผ่อนจะเข้าแล้วก็ครับผมก็สิอยู่น้ําไห้น้ําหน้าต่อครับพี่น้องก็มื้อนี้พาพี่น้องลงมาทงไห้ทงนานะครับผมมาเบิ่งบรรยากาศทงไห้ทงนากันกินข้าวอยู่น้ําทงน้ําทาน้ํากันนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนะครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ